กาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วได้มีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องลูกคนแรกของเธอพยายามดูแลรักษาสุขภาพของตัวเธอเองและลูกที่ยังไม่เกิดอย่างดีและมีวันหนึ่งเธอเดินเข้าไปในป่าเธอเกิดหลงทางแล้วก็หิวขึ้นมากลางป่าด้วยความเป็นห่วงลูกในท้องของเธอหญิงสาวจึงพยายามหาบางอย่างมารับประทานทันใดนั้นเองเธอก็ได้เจอกับกระท่อมในป่าที่มีสวนที่แสนสวยงามที่นั่นมีต้นไม้และก็พุ่มไม้มากมายที่เต็มไปด้วยผลไม้น่าอร่อยอร่อยหญิงสาวรู้สึกโล่งอกและเดินเข้าไปที่สวนเธอหยิบผลไม้ขึ้นมาและเริ่มที่จะรับประทานยังไงก็ตามเจ้าของสวนดูท่าทางจะไม่ยินดีเท่าไหร่ที่หญิงสาวบุกรุกเข้ามาแบบนี้อย่างที่คุณรู้สวนที่อยู่กลางป่าแบบนี้ต้องเป็นของแม่มดที่อาศัยอยู่ในกระท่อมแน่ๆและเธอมองเห็นทุกอย่างผ่านทางหน้าต่างในกระท่อมของเธอขณะที่คุณแม่กำลังกัดกินผลไม้อย่างอร่อยอยู่แม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเธออย่างเยือกเย็นกล้าดียังไงที่เข้ามาที่สวนของฉันเธอตะคอกออกไปเธอรีบขอโทษในทันทีฉันขอโทษฉันขอโทษแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วเพื่อชดใช้ความผิดของเธอฉันต้องการเครื่องสังเวยคุณแม่สายหน้าฉันไม่มีของมีค่าอะไรหรอกฉันกลัวไปหมดแล้วแม่มดหยุดและคุ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็เอ่ยขึ้นมาว่าลูกของเธอแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวก่อนลูกของเธอเหรอใช่แม่มดน่ะทั้งเห็นแก่ตัวและก็ชั่วร้ายเธอเป็นคนที่ไม่น่าให้อภัยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นล่ะบางทีไว้คราวหน้าจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะโอเคอย่าเศร้าไปเลยนี่เป็นวันเกิดของเธอนะว่างั้นโอ้เกือบลืมไปเลยสุขสันต์วันเกิดนะราเวนเดอร์โอ้มันสวยมากเลยขอบคุณมากค่ะหนูจะดูแลมันอย่างดีเลยดีใจที่เธอชอบนะอ๋อนี่กี่โมงแล้วเนี่ยโทษทีนะราเวนเดอร์ฉันต้องไปแล้วโอเคหนูสนุกมากเลยเอาล่ะฉันจะไปแล้วนะงั้นเดินช้ามากจะกลับมากินอาหารเที่ยงประมาณตอนบ่ายสองนะใช่ไหมน่าจะไปอย่างนั้นนะไว้เจอกันค่ะแม่เป็นวันที่งดงามจริงๆเลยแล้วก็ฉันได้ของขวัญมาด้วย
คงแย่มากเลยถ้าฉันไม่ได้ใช้มันเนี่ยไม่นะไม่โอ้ไม่ไม่ฉันทำหวีตกคุณแม่ต้องฆ่าฉันแน่ฉันต้องไปเอามันกลับคืนมาก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมราเวนเดอร์เกมนี้เป็นเกม RPG Maker ครับอ้างอิงจากนิทานชื่อดังชื่อลาพันเซลนั่นเองความจริงแล้วผมก็จำเรื่องราวของนิทานลาพันเซลไม่ได้ครับจำได้เพียงแต่ว่าลาพันเซลเป็นเด็กผู้หญิงที่ผมยาวมากที่โดนขังไว้บนหอคอยโดยแม่มดใจร้ายครับลาพันเซลก็ได้แต่อยู่บนหอคอยนั้นแต่ลาพันเซลอ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นผู้หญิงผมยาวมากยาวจนแบบคือมันไม่ได้ยาวปกติครับผมของลาพันเซลยาวจนสามารถที่จะยื่นออกไปนอกหน้าต่างยื่นลงไปถึงข้างล่างที่พื้นเลยครับทำให้สามารถใช้ผมของราพันเซลครับในการที่จะปีนลงจากหอคอยไปถึงพื้นได้หรือไม่ก็ปีนจากข้างล่างหอคอยขึ้นมาข้างบนหอคอยได้ผมก็จำได้คร่าวๆประมาณนี้ความจริงแล้วนิทานราพันเซลนี่มันเป็นนิทานที่ตอนเด็กๆผมก็ไม่เคยฟังนะครับแบบไม่เคยมีคนเล่าให้ฟังมาก่อนเลยอ่ะแต่ที่รู้จักก็เพราะว่าคือมีแฟนเก่าชอบฟังนิทานแล้วเรื่องราพันเซลก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เคยอ่านให้เขาฟังเคยอ่านรอบหนึ่งอะเลยเล่ารายละเอียดไม่ได้นะไม่จำไม่ค่อยได้ละโอเคเราก็จะมาเล่นกันตอนนี้หญิงสาวของเราตอนนี้สาวน้อยของเราน่าจะชื่อลาเวนเดอร์ครับทำหวีตกไปข้างล่างเราจะไปหาหวีของเขากันฉันชอบวาดภาพนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาวาดภาพแล้วไม่ใช่เวลามาอ่านหนังสือด้วยห้องนี้สะอาดดีแล้วมีอะไรไหมฮะมีผมยาวอยู่ใต้โต๊ะได้ผมสีชมพูยาวอะไรอ่ะแม่ไม่ได้ล็อกประตูเหรอเนี่ยปกติเนี่ยแม่จะล็อกประตูนะบางทีฉันไม่ควรที่จะเอาเถอะช่างมันเถอะนะตอนนี้สาวน้อยของเราก็ต้องหาทางที่จะลงไปข้างล่างให้ได้ครับซึ่งแน่นอนว่าประตูมันจะล็อกวิธีที่จะลงไปก็คือการแก้ปริศนาและจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ผมเห็นนานแล้วครับเกมลาเวนเดอร์เนี่ยผมเคยโหลดมาแล้วก็อัดคลิปแล้วด้วยแล้วที่แบบไม่ได้ลงก็คือเพราะว่าปริศนามันยากเกินไปครับและเกมนี้มันเป็นเกมแนวพัซเซิลอย่างเดียวอะแล้วแบบผมคิดว่ามันจะทำคลิปออกมาไม่ค่อยสนุกครับมันมีแต่แบบให้ผมนั่งคิดปริศนามันจะมาสนุกคนดูอะไรเพราะฉะนั้นตอนที่คิดปริศนาผมก็อาจจะตัดออกไปครับแต่เอาเป็นว่าปริศนาเกมนี้แม่งยากมากๆอย่างเช่นปริศนาแรกอันนี้ครับดอกไม้ทั้ง3กำลังเอื้อมขึ้นสู่ฟากฟ้าอันหนึ่งสูงและเปราะบางอันหนึ่งรอคอยอย่างอดทนและอีกอันหนึ่งรวดเร็วอย่างน่าพอใจให้เข้าใจครับคือรู้สึกว่าต้องทำให้ดอกไม้โตโดยเป็นไปตามคำอธิบายที่เขียนไว้ในหนังสือนั่นเองลองดูก่อนอันนี้เราก็ต้องปลูกดอกไม้ขึ้นมาอันหนึ่งสูงแต่เปราะบางอันหนึ่งรวดเร็วอย่างน่าพอใจโอ้เอ้าอันที่สองตายเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจปริศนาซึ่งมันดอกไม้ต้องการเวลาสักหน่อยเพื่อจะเติบโตคราวที่แล้วที่ผมโหลดมาเล่นนี่แค่เจอปริศนานี้ก็เลิกเล่นแล้วอะจำได้ว่านั่งแก้ปริศนาแบบนานมากครับนั่งจิ้มจิ้มดอกไม้นี่คือวิธีแก้ปริศนาก็คือจะมีกระถางต้นไม้อยู่3อันซึ่งต้องทำให้มันเติบโตตามคำอธิบายที่ให้ไว้จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่โตเร็วมากอีกต้นหนึ่งโตช้าและอีกต้นหนึ่งก็โตในความเร็วที่ต่างกันเราต้องทำให้ดอกไม้ทั้ง3ดอกอะโตพร้อมกันด้วยการคลิกครับด้วยการคำนวณซึ่งถ้าหากเราคลิกผิดต้นมันก็จะเหี่ยวและตายแล้วผมบอกตามตรงว่าคือมันไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันอะแต่ว่าคลิกมั่วๆเอาอะ sorry แต่นั่นแหละจริงๆเข้าใจนะว่าให้ปริศนาให้ทำอะไรแต่ว่าบางทีแบบมันขี้เกียจคำนวณอะได้แล้วโอ้โหคือ
หมือนกับว่าต้นไม้ทั้ง3ต้นเนี้ยมันเติบโตไม่พร้อมกันแล้วมันต้องทำให้ออกดอกพร้อมกันนะครับถึงจะเปิดปริศนาได้ถึงจะผ่านปริศนาโอ้งงไปหมดละเอาเป็นว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากดอันไหนก่อนหน้าหลังเอาเป็นว่าผ่านไปได้ก็พอแล้วคนปวดหัวรัชชันภาพวาดของหอคอยนี่อะไรอันนี้คือต้องการให้สีขาวเช็คเมทเหรอใช่ไหมวางนี่คือมันต้องการอะไรเดี๋ยวผมไปอ่านหนังสือก่อนแล้วกันหนังสือสีดำตามหาสีขาวเมื่อสีดำขยับพวกเขาต้องก้าวเข้ามาสีขาวซ่อนอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเมื่อสีขาวขยับพวกเขาต้องพลาดไม่เข้าใจครับโคตรไม่เข้าใจอ่ะก็ต้องวางไว้ให้สีขาวขยับไม่ได้ What หมายถึงสีขาวขยับไม่ได้เดินในช่องเดียวงงมันก็จะงงๆหน่อยทำไมเสียงเพลงมันหลอนอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ตาช่างเหรอคืออันนี้ให้วางให้มันเท่าเทียมใช่ไหมน้ำหนักแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนหนักกว่าอุ้ยโอ้ต้องวางให้เท่ากันงั้นผมเอานี่ไปไว้ฝั่งนี้ไม่หนักเลยเหรอหนักหน่อยเอานี่ไว้นี่มา2ตัวเอา นี่คือการวางมั่วรอบแรกแล้วเท่ากันเอาว่ะเฮ้ยคือปริศนาห้องอื่นแก้ตั้งนานห้องนี้นี่ประวัติศาสตร์วางรอบเดียวก็มานี่อะไรอ่ะให้ผักไปเหรอต้องเหยียบตรงนี้ถึงประตูถึงจะเปิดใช่ไหมชัวร์เลยปัญหาก็คือเราจะผักให้มันไปยังไงใช่ไหมน่าจะผักลงมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมานี่เดี๋ยวผมขอไปอ่านรูปภาพก่อน Temptation ภาพวาดของสวนที่งดงามสิ่งที่ยั่วยวนใจนะครับ Temptation ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไอ้คำศัพท์คำนี้มันได้มาจากเฮนไตอนิเมะเรื่องนึงอะ Temptation สักอย่างอะจำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนชอบดูตอนเด็กด้วยนะมันก็ไม่เด็กขนาดนั้นนะแม่งแฉตัวเองนี่ว่ะเอาเป็นว่ามันน่าจะแปลว่าการยั่วยวนอะไรเงี้ยเป็นส่วนที่ยั่วยวนใจอันนี้คืออะไรเนี่ยภาพชายหญิงการยอมรับภาพวาดของการแต่งงานฮะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยตูจะเข้าใจไหมอุดช่องว่างให้หมดหรืออะไรวะเนี่ยหรือว่าให้เชื่อมต่อกันให้หมดน่าจะให้วางตรงนี้ป่ะวางตรงไหนได้อ๋อวางเป็นอย่างนี้มุมล่างอันนี้ก็เป็นอันนี้ดิหรือไม่ใช่วะไม่พอดีไม่มีการไม่พอดีด้วยเหรอไม่พอดีอันนี้พอดีแน่นอนอ๋อให้วางชิ้นส่วนให้ได้ใช่ไหมเข้าใจสลับกันนี่ไงผ่านง่ายๆเลยอันนี้เหมือนต่อจิ๊กซอใช้ได้ไม่ต้องอ่านหนังสือด้วยโอ้อนาคตเป็นภาพวาดของหญิงสาวที่กำลังตั้งท้องมีหม้อสมุนฮะแล้วมีลูกตาอะไรทำอาหารอะไรเนี่ยนี่มาสเตอร์เชฟหรือเปล่าอะไรอ่ะอยู่บนโต๊ะมีผมยาวๆอยู่ด้วยเอา Embryo Forming Embryo คืออะไรวะดอกไม้เบ่งบานอยู่ข้างใน2แมลงตะเกียกตะกายขึ้นมาผลไม้เติบโตผลไม้แห่งชีวิตเติบโตอยู่ข้างในนั้นและตอนนี้ดวงตานั่นจะเปิดออกชิ้นส่วนทั้ง2จะคมเหมือนใบมีดและเมื่อทุกอย่างผสมกันมันจะเรียบร้อยเอมบริโอคืออันไหนวะคืออันนี้เหรอหอยเหรอหรือไข่หรืออะไรวะอันไหนคือแมลงและอันนี้คืออะไรเขี้ยวผมไม่แน่ใจว่าอันไหนคือเอมบริโ
ปะต้องได้แล้วเนี่ยขนาดนี้โอ้กว่าจะได้เฮ้และอันนี้คืออะไรจุดเริ่มต้นเป็นภาพวาดของเหมือนกับ3ต้นไม้ที่กำลังคือเขาเรียกว่าไงวะต้นกล้าที่กำลังงอกขึ้นมาแล้วเราต้องทำไงเอหักเหรอมีสัญลักษณ์ที่พื้นซึ่งต้นไม้นี่น่าจะเป็นผู้ชายปะไม่รู้เหมือนกันมงกุฎนี่น่าจะเป็นแบบผู้หญิงแบบของราชินีอะไรงี้ผักมั่วก็มาไม่ผ่านแฮะคือผมว่าแค่ผักให้สลับกันดิก็ผ่านเองอะแต่ผมว่าปริศนานี้คือแค่เราผักให้สลับกันก็น่าจะพอแล้วโคตรกาวเลยปะรักอันหนึ่งอะต้องได้อะปะนี่ไงผ่านโหคนมันโหดผ่านละปะคุณแม่มาจริงๆก็สงสัยอยู่ว่าคุณแม่นี่คือคุณแม่หรือแม่มดน่าจะเป็นแม่มดที่เก็บเรามาเลี้ยงป่ะราเวนเดอร์มาทำอะไรข้างนอกนี่เนี่ยอะหนูขอโทษหนูแค่ทำหวีตกมาจากหน้าต่างหนูได้พยายามเอามันคืนมาก่อนที่แม่จะกลับมางั้นเหรอโอ้ราเวนเดอร์อ้าวกอดเฉยไม่เป็นไรนะแม่ไม่โกรธหรอกหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรก็แค่ตกใจนิดหน่อยแค่นั้นเองเอาล่ะกลับไปข้างในกันเถอะโอเคไหมโอเคแม่เอาอาหารกลางวันมาแล้วอ่ะขอบคุณมาม่าจบอย่างเงี้ยเนี่ยนะสรุปลูกแก้ปริศนานานมากโคตรเหนื่อยเล่นจบไปแล้วครับก็เกมนี้มันก็ดูเป็นแค่เกมพัซเซิลแก้ปริศนาตั้งนานที่งงๆเกมนึงแล้วไม่มีอะไรเลยจบไปแบบเฉยๆก็คือทำหวีตกแล้วลงมาเก็บจบแต่ว่าจริงๆมันมีเนื้อเรื่องแฝงอยู่ครับก็พยายามหาคุณค่าให้มันนะถึงแม้ว่าระหว่างทางจะแก้ปริศนาจนเอียนแล้วก็ตามจนแบบไม่อยากจะสนใจแล้วว่าเนื้อเรื่องแฝงมันคืออะไรอ่ะจะสังเกตว่าแต่ละห้องมีรูปภาพแปะอยู่ครับเหมือนกับว่าบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างและสังเกตดูว่าผมของคุณแม่ของเรากับผมของเราเป็นคนละสีครับเหมือนกับเป็นการบอกว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ใช่แม่ของเราแต่ว่ามันจะมีภาพวาดบางภาพครับข้างกำแพงที่มีรูปภาพของผู้หญิงที่ผมสีเดียวกับเราอยู่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราเป็นเด็กผู้หญิงที่แม่มดขโมยมาจากแม่ของเราอีกทีนั่นเองครับเช่นเดียวกับนิทานเรื่องราพันเซลครับที่ราพันเซลก็โดนแม่มดใจร้ายพรากมาจากแม่จริงๆและขังตัวเธอไว้บนหอคอยสูงที่ต่างกันก็คือราพันเซลได้เจอเจ้าชายครับแล้วหนีตามผู้ชายไปอยู่กับเจ้าชายได้แต่ในเกมนี้มันไม่มีเจ้าชายอยู่ครับจริงๆแล้วในเกมนี้ตอนเราเล่นมาเนี่ยเราจะเจอไอเทมเส้นผมสีชมพูครับซึ่งยังไม่ได้ใช้การเลยแล้วมันมีต้นไม้อยู่ต้นนึงครับที่เราสามารถเอาเส้นผมไปผูกกับมันได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองเอาผมทั้งหมดที่เราได้ครับมาแปะที่ต้นไม้ดูซิว่าจะเป็นยังไงครบยังเนี่ยยังไม่ครบเหรอตอนนี้มี6เส้นผมแปะอยู่ที่ต้นไม้แล้วไงยังไม่ครบเหรอต้องมีมากกว่านี้แน่นอนเฮ้ยได้ผมยาวมาอันนึงครบยัง
คือที่ต้นไม้มันมีผมยาวอยู่7อันครับแล้วถ้ารวมกันก็จะกลายเป็น7อันครับกลายเป็นดราก้อนบอลทั้ง7ลูกเรียกเทพเจ้ามังกรออกมาได้หรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวลองดูแปะป้าบโออะไรอ่ะทางลับอ้าวมีบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยนอกเหนือจากฉากจบโอ้ห้องใต้ดินเหรออะไรวะเนี่ยแล้วเพลงหลอนขึ้นมาพื้นแตกไปทางไหนน่าจะให้ไปขวาล่างนี่ห้องขังเหรอโอเคทำไมเราน่าสงสัยเนี่ยขังอะไรไว้ปัจจุบันเหรอเป็นภาพวาดของผู้หญิงหัวร้อนคนหนึ่งที่อุ้มเด็กหือซิลเวอร์คีย์เอามาขายนี่เหรอเป็นห้องขังที่มีเลือดแล้วก็อะไรอ่ะศพคนเหรอหรือว่าอะไรเลือดเต็มเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเข้ามาทำไมวะเนี่ยเราแล้วถ้าเข้ามานี่ฉากจบจะเปลี่ยนใช่ไหมผมว่าเปลี่ยนแน่เลยโอ้หนังสือดูเหมือนจะเป็นไดอารี่มันอ่านว่าฉันทำไม่ได้หรอกถึงแม้พวกเขาจะไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วก็ตามแต่ว่าพวกเขาเหมือนกับเธอมากฉันแค่ไม่ลาเวนเดอร์เธอต้องไม่รู้สิ่งที่ฉันทำรู้เรื่องอะไรวะมันคืออะไรอะอะไรอะนี่มันอะไรนี่มันตัวเราเหรอเหมือนกับว่ามีการทดลองสร้างตัวเราขึ้นมาเหรอแล้วแม่มาแม่โอ้เป็นแบบนี้จนได้นะแม่หนูไม่เข้าใจเลยทำไมล่ะทำไมนี่มันฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะต้องเข้าใจเข้าใจอะไรเหรอสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ขอโทษนะราเวนเดอร์ฉันไม่คิดว่าพวกเราจะได้มีวันเกิดด้วยกันอีกแล้ววะออดฮะอย่าบอกจบงี้คืองงโอ้ฉากจบรับ What? เอ้าแล้วไม่มีอะไรให้กดนอกจากไปที่ไทเทิลสกรีนครับขอบคุณเกมนี้มากครับที่ทำให้ผมงงแบบนี้โอ้แก้ปริศนาตั้งนานปริศนาก็งงเล่นมาตั้งนานเจอนี่งงกว่าเดิมอีกสำหรับเกมนี้ผมก็พยายามที่จะรวบรวมหาข้อมูลครับเพื่อที่จะสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับฉากจบเกี่ยวกับเรื่องราวของเกมสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งปมทั้งหมดก็เฉลยขึ้นมาอย่างชัดเจนมากขึ้นครับมีอะไรให้คิดมากขึ้นหลังจากเราได้ Secret Ending ฉากจบลับนั่นเองเราได้พบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงไม่ใช่เตียงอาจจะเป็นโต๊ะก็ได้มันไม่สำคัญที่สำคัญก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นใครครับจะเห็นว่าเกมนี้มีการทดลองที่จะสร้างคนขึ้นมาครับมันจะมีบางฉากที่ให้เราอ่ะใช้หม้อใส่ลูกตาใส่นู่นนี่นั่นลงไปมันเหมือนกับว่าพยายามที่จะสร้างปีศาจหรือไม่ก็อะไรบางอย่างขึ้นมาสิ่งมีชีวิตบางอย่างอ่ะบวกกับฉากที่เราเห็นศพที่หน้าตาเหมือนกับเรานอนกองเต็มไปหมดเลยตามทฤษฎีที่ผมอ่านมาสรุปได้ว่าแม่มดคนนี้เคยมีลูกสาวคนนึงอยู่ครับและเขาสูญเสียลูกสาวไป
เขาเลยพยายามที่จะหาทางทุกอย่างที่จะเอาลูกสาวกลับคืนมาตั้งแต่ขอเด็กในท้องของคนอื่นรวมถึงการสร้างร่างโคลนของเด็กมากมายขึ้นมาครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะสร้างลูกสาวที่เขาสูญเสียไปกลับคืนมานั่นเองครับแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นเพียงผลงานที่ผิดพลาดครับมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่ถึงอย่างนั้นแม่มดก็ทำใจฆ่าพวกนี้ไม่ได้ครับตามบันทึกนี้ดูเหมือนจะเป็นไดอารี่มันอ่านว่าฉันทำไม่ได้หรอกถึงแม้พวกเขาจะไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วก็ตามแต่ว่าพวกเขาเหมือนกับเธอมากลาเวนเดอร์เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่นอนอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลงานที่ผิดพลาดตัวหนึ่งของแม่มดเช่นกันครับและมันอาจหมายความว่าเราเองก็เป็นแค่ร่างโคลนร่างหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเช่นกันเด็กคนหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแทนที่ลูกสาวของเขาที่เสียไป